เจ๊หมูมาแล้วค่ะวันนี้มาแจกสูตรกุ้งทอดซอสมะขามเมนูกุ้งทอดที่เพิ่มความฟินด้วยซอสมะขามแบบฉ่ำๆเปรี้ยวหวานเค็มลงตัวแบบพอดีมากเลยค่ะคลุกเคล้ากับกุ้งทอดกรอบกรอบโอ้โหฉ่ำฟินมากเลยค่ะทุกคนพร้อมแล้วมาจดสูตรและดูวิธีทำกันค่ะเริ่มที่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบเริ่มจากการตัดกรีหรือว่าส่วนแหลมๆที่หัวกุ้งค่ะแล้วก็ตัดบริเวณกลางหลังกุ้งตัดเปลือกไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนจนถึงหางจากนั้นก็นำเส้นดำที่หลังกุ้งออกค่ะทำแบบนี้จนหมดเลยนะคะแล้วก็นำไปใส่ลงในกะละมังตามด้วยแป้งทอดกรอบ1ถ้วยคลุกเคล้าให้ทั่วตัวกุ้งค่ะแล้วเราก็มาลงมือทำกุ้งทอดซอสมะขามกันเลยจ้ะตั้งกระทะตามด้วยน้ำมันเปิดเตาใช้ไฟกลางค่ะพอน้ำมันร้อนแล้วเนี่ยตามด้วยพริกแห้งนำลงไปทอดให้กรอบดีเลยค่ะแล้วก็ตักขึ้นมาพักไว้ต่อด้วยการทอดกุ้งนำกุ้งที่เราคลุกแป้งลงไปทอดได้เลยค่ะเราจะทอดได้สีเหลืองกรอบสวยน่ารับประทานเลยนะคะโอ้โหดูสิพอเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วน่าทานกว่าเดิมอีกค่ะทุกคนพอได้ที่แล้วก็ตักขึ้นมาพักให้เสด็จน้ำมันค่ะเรามาทำซอสมะขามกันต่อเลยค่ะทุกคนตั้งกระทะตามด้วยน้ำมันเปิดเตาใช้ไฟกลางเริ่มที่น้ำตาลมะพร้าวครึ่งถ้วยน้ำมะขามเปียกครึ่งถ้วยน้ำปลาครึ่งถ้วยแล้วก็ผัดให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะเราจะผัดให้เป็นซอสมะขามนั่นเองค่ะทุกคนส่วนผสม1ต่อ1เท่ากันได้หมดเลยจ้ะเคี่ยวสักพักให้ง่วนนะคะซอสจะข้นหนืดขึ้นค่ะทุกคนแล้วก็ตามด้วยกุ้งที่เราทอดไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันเอาให้ซอสคลุกทั่วกุ้งทอดของเราเลยนะคะเท่านี้ก็พร้อมทานแล้วค่ะทุกคนเมนูกุ้งทอดซอสมะขามแต่ก่อนทานเนี่ยเดี๋ยวขอโรยหอมเจียวกับพริกแห้งลงไปเพิ่มความฟินค่ะใครที่จะเอาไปทำขายเนี้ยสามารถจดสูตรนี้ไปทำได้เลยนะคะทุกคนหรือว่าจะทำซอสมะขามเอาไว้คลุกกับอย่างอื่นก็ได้เช่นกันนะคะลองเอาสูตรของเดียนไปทำตามกันดูค่ะทุกคนเดียนขอตัวไปทานข้าวก่อนจ้าใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะคะ